สวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้ก็มีสวีทโพเทโต้เหลืออยู่1ลูกนะคะหรือว่ามันเทศนะคะเนี่ยนะคะสีส้มๆนะคะว่าอยากจะกินมันทอดกล้วยแขกเลยพวกนี้นะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็ทำกันเลยนะคะแกก็มีแป้งทอดกรอบนะคะเนี่ยนะคะก็ใช้ไปนะคะแล้วก็กะทินะคะแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรน้ำปุ้นใส่นะคะเนี่ยใส่เข้าไปหน่อยนะคะมันเติมกะทินะคะอย่าให้เหลวเกินเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะไม่ค่อยกรอบนะคะเนี่ยนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะเดี๋ยวแกก็จะแอบใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพิ่มความหวานนะคะกะทิก็ค่อยๆเติมไปนะคะกะทินะคะเนี่ยค่ะน้ำตาลนะคะแล้วแกก็จะมีเนี่ยค่ะงาสำเร็จรูปนะคะเติมเข้าไปนะคะแล้วแต่คนจะชอบไม่ชอบนะคะอันนี้หม้อก็เล็กนิดนึงนะคะไม่ต้องเอาหม้อใหญ่มากนะคะเปลืองน้ำมันนะคะไม่เอานะคะเนี่ยนะคะก็ทอดประมาณ 3-4 รอบนะคะกว่าจะหมด1ลูกนะคะเนี่ยนะคะไม่ต้องทอดนานมากนะคะเอาให้แบบว่าเหลืองๆกรอบๆอร่อยนะคะเนี่ยค่ะน้องเลียมชอบนะคะกินวันนี้กินใหญ่เลยนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวแกจะทำเนี่ยนะคะน้ำจิ้มต่อนะคะน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็เนี่ยนะคะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ำส้มสายชูหน่อยนึงนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็คนไปนะคะแล้วก็เกลือนะคะเนี่ยค่ะเกลือตัดเค็มนิดนึงเนาะไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยนะคะเคี่ยว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 คนไปนะคะพริกนี่สามีกินได้นะคะก็ใส่ไปเลยนะคะ3ช้อนนะคะเนี่ยนะคะเผ็ดได้นะคะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ถั่วลิสงนะคะไปบดมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็คนพอมันเย็นตัวมันก็จะเหนียวขึ้นนะเพื่อนๆนี่อันนี้มันทอดนะคะมันเทศทอดนะคะเดี๋ยวกินกันเลยนะคะอันนี้น้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มเดี๋ยวพอมันเย็นตัวมันก็จะบอกว่าข้นๆนิดนึงนะเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยชิมกรอบๆเลยเนี่ยดูสิเคาะ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 คริสปี้นะคริสปี้นะอืมอร่อยไหมอร่อยเหรออืมอร่อยอ่ะ very good เลี้ยงกินน้ำมีโอ้ยอันนี้ลูกกินโชว์หน่อยดิเอาให้ค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ